ครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมนะครับวันนี้นะครับแสงทองสองทางนะครับก็เอาเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาหน้าเหรียญนะครับราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับแสงทองสองทางก็เลยนำเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นะครับเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับให้ได้รับข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลดีๆเอาไว้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญกระสับนะครับซึ่งเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆก็เริ่มจะหายากแล้วนะครับในเหรียญรุ่นเก่านะครับแสงทองสองทางก็เลยเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับเราไปข้อมูลเหรียญแรกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลของปีพุทธศักราช2541นะครับส่วนลักษณะของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญ5บาทวงขอบนอกเป็นเฟืองนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมนะครับส่วนลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่ก็คือข้อมูลด้านหน้านะครับของเหรียญรุ่นเก่านะครับซึ่งมีลวดลายที่สวยงามแล้วก็เด่นนะครับเด่นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีความสวยงามนะครับของเหรียญเราไปข้อมูลด้านหลังกันนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหรียญนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพ.ศ. 2541นะครับส่วนเบื้องล่างมีเลขบอกราคา5ไทยและอาราบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญ5บาทนะครับข้อมูลของเหรียญ5บาทปีนี้นะครับซึ่งราคาการซื้อขายถือว่าสูงมากๆนะครับของปี41นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการสะสมเหรียญกระสาบไทยหรือหน้าเว็บไซต์นะครับเมื่อประเมินออกราคาออกมาแล้วนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับเราไปที่ราคาการประเมินเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์ที่หลายๆเว็บไซต์นะครับประกาศซื้อขายกันราคาเป็นร้อยเป็นพันนะครับอันนั้นนะครับพี่น้องก็ต้องเสพข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าไอ้ที่หลักร้อยหลักพันนะครับหลักพันหลักหมื่นนะครับว่าเขาซื้อขายกันยังไงนะครับบางเว็บไซต์เขาก็บอกว่าซื้อราคา 5,000 บาทนะครับซึ่ง 5,000 บาทนั้นนะครับประกอบไปด้วยเหรียญกี่เหรียญนะครับเป็นถุงนะครับถุงละ100เหรียญถุงละ50เหรียญนะครับไอ้นั้นก็คือวิธีการประกาศรับซื้อของเขาหรือประกาศขายของเขานะครับพี่ๆน้องๆก็ต้องดูข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาการซื้อขายนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับราคา110บาทนะครับ110บาทซึ่งราคาสูงกว่าหน้าเหรียญมากเลยนะครับส่วนคู่มือเหรียญกระสาบไทยนะครับคู่มือการสะสมนะครับราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับราคา100บาทนะครับราคา100บาทของเหรียญรุ่นนี้นะครับปี41นะครับเราไปเหรียญที่2กันนะครับซึ่งข้อมูลเหรียญที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับก็ข้อมูลต่างๆก็เหมือนกันนะครับจะต่างที่ปีพ.ศ.ที่จะทำเหรียญแล้วก็จำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตนั่นเองนะครับส่วนที่แตกต่างออกไปอีกก็คือราคาที่ประเมินออกมาแล้วนะครับเหรียญทั้ง2รุ่นนี้นะครับราคาแตกต่างกันนะครับซึ่งราคานั้นจะเท่าไหร่เราไปดูกันนะครับส
่วนของปีพุทธศักราช2542นะครับยอดผลิตออกมาทั้งสิ้น 50,760,000 เหรียญ นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งผลิตออกมาที่แตกต่างจากเหรียญของปี41นะครับเหรียญของปี41นะครับผลิตออกมานะครับเหรียญปี41นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับ 7,863,000 เหรียญ นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญทั้ง2นะครับที่มีความแตกต่างนะครับในยอดผลิตแล้วก็ราคานะครับของปี42นะครับราคาการซื้อขายนะครับราคาที่ประเมินออกมาหน้าเว็บไซต์นะครับราคาไม่เกิน85บาทนะครับราคารุ่นนี้นะครับ85บาทนะครับส่วนของคู่มือการสะสมเหรียญกษัตริย์ไทยนะครับปี42นะครับราคาประเมินออกมาช่วงครับของปี2019นะครับปี2019ราคาการซื้อขายนะครับราคาการซื้อขายก็อยู่ที่85บาทนะครับของปี42นะครับซึ่งคู่มือเหรียญกษัตริย์ไทยนะครับราคาการซื้อขายอยู่ที่100บาทนะครับซึ่งเขาประเมินออกมานะครับก็ถือว่าราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับทั้ง2ข้อมูลนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกนะครับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับให้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญ นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนปีพ.ศ.ไหนนะครับทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับมีราคาเหมือนกันทั้งหมดส่วนที่จะมีราคาสูงหรือต่ำนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเหรียญและความพิเศษของเหรียญ นั่นเองนะครับราคาไม่มีตายตัวนะครับราคาขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อและก็คนขายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแสงทองสองทางนะครับก็ได้นำข้อมูลเอามาฝากพี่ๆน้องๆเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับรูปกระดิ่งสั่นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆนะครับเอาละนะครับแสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ